ีครับวันนี้มาคอมเมนต์งานนะครับช่วงเช้าเป็นช่วงที่ผมคิดว่ามันเงียบสงบแล้วก็ปลอดโปร่งแล้วก็หัวกำลังไหลใช่ไหมครับหัวกำลังลื่นช่วงเช้าอย่างเงี้ยก็เลยว่ามาคอมเมนต์เม้นต์งานนะครับเดี๋ยวผมพิมพ์แบบสวัสดีครับเสียงโอเคไหมฮะคุณจันเนี่ยโอ้ผมดูงานก่อนนะครับว่าติดของคุณการเมื่อรอบที่แล้วเรื่องสีนะครับเดี๋ยวไล่เป็นช็อตไปสวัสดีทุกคนนะครับเดี๋ยวนี่ไงเมื่อวานหลับแต่หัวค่ำเนี่ยตื่นเช้าเลยจริงๆผมชอบเช้าแบบนี้อยู่แล้วนะก็เดี๋ยวดูย้อนหลังได้ครับผมก็เลยมาคอมเมนต์ก่อนแล้วก็เวลาว่างก็ทยอยเข้าไปดูใช่ไหมเจอละงานของคุณการชิ้นถ้าเม้นไว้แบบนี้มันเก็บไว้ได้ฮะมี2ชิ้นนะครับถ้าอย่างลายมันหายผมก็เลยว่าแล้วมันสำคัญครับการพัฒนาอยู่ที่การคอมเมนต์บางทีเราก็ผมก็เรียนมาก็ไปนั่งดูอาจารย์คอมเมนต์งานรุ่นพี่นะครับพอเราอยู่ปี1ใช่ไหมไปดูงานปี2ปี3เงี้ยเราก็ได้แบบเตรียมตัวแล้วก็เรียนรู้ไปด้วยบางอย่างเราก็ไม่รู้ใช่ไหมครับเราก็ไปฟังอาจารย์จากการคอมเมนต์ทีนี้ผมก็เลยว่ามันสำคัญครับการพัฒนามันอยู่ที่การคอมเมนต์นะฮะก็คอมเมนต์อย่างสร้างสรรค์นะครับเริ่มจากงานของคุณการก่อนถ่ายกล้องมาให้ด้วยนะคอมเมนต์ตู้ไฟพร้อมแล้วการสีนะโอเคผมพร้อมแล้วมาลุยงานสีนะครับของอย่างที่พูดไว้ก็คือสิ่งที่เราจะต้องจำได้ท่องได้นะครับเป็นเหมือนกับว่าคล้ายๆสูตรคณิตศาสตร์นะครับเป็นของศิลปะที่เราต้องจำได้ท่องได้อัตโนมัตินะคือตัวนี้
วงจรสีผมแนะนำว่าเวลาดูวงจรสีอ่ะเราดูเป็นอย่าถ้าดูเป็นช่องๆเนี่ยมันจะงงต้องดูเป็นวงจรสีที่มันไหลหากันนะครับเหลืองแดงน้ำเงินดำขาวเนี่ยฮะวงจรสีมันจะมีสีอยู่เพียง5สีนะครับเหลืองแดงหวานเนี่ยนี่สดกว่าโอเคเริ่มจากการต้องอันนี้ต้องท่องได้บนในหัวเลยนะครับไม่งั้นเราไม่ขาดเวลานั่นทำงานมันต้องอัตโนมัติเลยเรื่องสีเนี่ยเสียงเพลงไม่ดังเนาะเสียงโอเคนะครับโอเคเนาะผมใส่เลยถ้าเราเรียนเราฝึกแค่5สีนี้ก็พอแม่สีนะครับอย่างแรกเรามาดูก่อนสีที่เราต้องรู้จักบังคับต้องท่องได้ในหัวนะครับมันต้องนึกเลยว่าเวลาเราทำงานสีเขียวมันเกิดจากอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันจะต้องอัตโนมัติเหมือนท่องสูตรคูณเวลาเราดูวงจรสีผมแนะนำดูแบบนี้หนึ่งก็คือมีสีแดงเราต้องรู้จักอย่างนี้ทวนครับพูด800รอบมันก็ต้องพูดอ่ะคือสำหรับคนมาทีหลังใช่ไหมหรือว่าคนไม่รู้อย่างเงี้ยผมมองข้ามไม่ได้ไอ้ตัวเนี้ยนะครับคนเคยฟังแล้วก็ไม่เป็นไรใช่ไหมครับแต่ว่าคนที่ยังไม่เคยฟังหรือยังไม่เข้าใจเนี่ยก็ต้องตัวนี้ก่อนนะครับก่อนที่จะไปเนี่ยไม่งั้นมันไปต่อยากนะเวลาคอมเมนต์ก็จะงงไงฮะแม่สีคือสีที่ไม่สามารถผสมได้เกิดจากต้นขั้ววัตถุดิบนะครับประกอบไปด้วยสีแดงสีน้ำเงินสีเหลืองและสีขาวแล้วก็สีดำเนี่ยสีดำที่อยู่ภายนอกมันเห็นขอบตรงไหนบ้างเดี๋ยวผมดูก่อนมันจะเห็นขอบกระดานนี้ขึ้นไปอีกและสีดำนะครับอันนี้คือวงจรสีทีนี้เรามาดูว่าแม่สีเนี่ยมันมีอยู่ทั้งหมด5สีนะครับเรียงไว้ตรงนี้ด้วยผมจะเรียงลำดับความแข็งแกร่งของสีก่อนนะครับแข็งแกร่งหมายถึงอะไรอุ้ยสั่นแข็งแกร่งหมายถึงเวลาเราไปถ่ายเอกสารขาวดำนะครับมันความเข้มข้นการทึบแสงของมันเนี่ยมันจะเรียงตัวอยู่แบบนี้นะครับตัวมันขยับนะมันจะเรียงตัวอยู่แบบนี้ถ้าเราไปถ่ายเอกสารขาวดำเนี่ยมันจะเรียงตัวอยู่ว่าลำดับที่1เนี่ยก็คือสีดำจะเข้มข้นสุดนะครับก็คือทึบแสงสุดลำดับที่2น้ำเงินลำดับที่3แดงลำดับที่4เหลืองลำดับที่5ขาวนะครับความแข็งแกร่งคือในเนื้อสีในตัวมันเองนะครับมันจะมีความเข้มข้นเนี่ยเรียงลำดับอยู่แบบนี้นะมีผลกับการผสมสีมีผลกับการทำงานนะครับถ้ามองดูเนี่ยต้องลองสองแผ่นแป๊บนึงฮะใช้ไอโฟนมันจะต้องซอฟต์ลงกว่านี้ความแข็งแกร่งของมันเนี่ยมันจะเรียงลำดับอยู่แบบนี้นะครับมันลายเดี๋ยวมันต้องปิดบังให้หมดอ
โอเคลำดับความเข้มข้นแข็งแกร่งเนี่ยผมเรียงมาเป็นแบบนี้1 2 3ลำดับนะครับแม่สีมีทั้งหมด5สีก็คือ1 2 3 4 5นะครับบริษัทที่เขาผลิตสีเนี่ยเขาไม่ได้ผลิตเป็นสีม่วงเขาผลิตสีน้ำเงินกับสีแดงมาผสมในสัดส่วนที่แม่นยำใช่ไหมครับแบบเป๊ะตลอดเนี้ยทีนี้มันเกิดจากต้นขั้ววัตถุดิบนะครับพอเรามาจัดระเบียบเรื่องของความแข็งแกร่งก็คือการทึบแสงของมันเนี่ยสีดำเนี่ยมันจะเป็นอันดับ1สีน้ำเงินจะเป็นอันดับ2สีแดงจะเป็นอันดับ3สีเหลืองอันดับ4สีขาวอันดับ5สมมติมีแบบนี้มีสีส้มดูความแข็งแกร่งมันระบายอยู่แบบนี้การทับมาดูการทับนะความแข็งแกร่งของการทับสีของมันนะครับถ้าเรามาดูแบบนี้ก็คือสำคัญนะครับกับการใช้ในเรื่องของวงจรสีจะเห็นว่าการทับของมันเนี่ยก็ครบเวอร์บ้างใช่ไหมครับเวลาเราแก้ปัญหาเรื่องสีเนี่ยเราต้องนึกถึงแบบนี้ด้วยนะครับนึกถึงความแข็งแกร่งของสีนะครับมันเป็นแบบนี้ก็คือทึบแสงแบบนี้นะเวลาใช้แล้วก็มันต้องท่องได้อะมันมีแค่5สีเองนะครับมันจำไม่ยากเอ้าสีดำผมวางไว้ไหนนะมันต้องท่องได้นะครับท่องแบบสุดคูณเหมือนเราท่องขึ้นใจเลยว่าลำดับสีเป็นแบบนี้ความแข็งแกร่งนะครับเนี่ยอันดับ1สีดำเห็นไหมทีนี้เราลองมาเปื้อนกันสิถ้าผมทำให้ดูหรือว่ามันต้องเข้าใจแบบนี้เพราะว่าศิลปินหรือช่างที่เขาทำงานศิลปะเนี่ยเขาเข้าใจแบบอย่างนี้ด้วยฮะก็คือเรื่องของอิทธิพลของสีความแข็งแกร่งของสีอย่างเงี้ยเห็นไหมเราก็จะเห็นว่าสีเนี่ยก็จะค่อนข้างทึบทับได้ส่วนตัวนี้มันกลืนกันไงใกล้เคียงกันใช่ไหมครับส่วนสีเหลืองและสีขาวก็ยังเห็นรอยชัดรอยอยู่นะครับทีนี้มาดูซิว่าความอิทธิพลของสีเนี่ยเวลาที่เราเอาไปเปื้อนกันอันนี้เราต้องรู้จักอย่างนี้ก่อนนะครับก็คือการทำงานของสีนะครับก็ต้องรู้จักสีก่อนไม่ใช่ว่าเชื่อมธรรมดาครับมันต้องเข้าใจเราจะได้เป็นต้นขั้วของการออกแบบใช่ไหมครับต้นขั้วของการใช้สีแบบจะต้องออกมาจากดีไซน์ของเราอย่างเงี้ยสีก็มีปัจจัยหนึ่งนะครับที่เราต้องเรียนรู้ถ้าเราเอามาเปื้อนกันนะครับลำดับการเปื้อนกันก็คือเอาสีดำไปเปื้อนสีน้ำเงินแบบนี้เห็นไหมเห็นชัดกว่าเนาะแบบเนี้ยไปเปื้อนสีน้ำเงินไปเปื้อนสีแดงไปเปื้อนสีเหลืองไปเปื้อนสีขาวสีเงินไปเปื้อนสีดำไปเปื้อนสีแดงไปเปื้อนสีเหลืองไปเปื้อนสีขาวสีเหลืองไปเปื้อนสีดำไปเปื้อนสีน้ำเงินไปเปื้อนสีแดงแล้วก็ไปเปื้อนสีขาวสีแดงไปเปื้อนสีน้ำเงินไปเปื้อนสีเหลืองไปเปื้อนสีขาวเรามาดูนะครับถ้าให้ดูแบบเป็นช็อตแบบนี้อิทธิพลของสีไงถ้าปิดอย่างเงี้ยก็คือเราจะเห็นว่า
สีดำเอาอยู่ทุกสีใช่ไหมครับเอาสีทุกสีเนี่ยอยู่ก็คือหมายถึงว่าเรายังมองเห็นสีดำเนี่ยชัดเจนกว่าพอสีดำไปเปื้อนสีน้ำเงินก็อยากสังเกตว่าสีดำน่ะก็ยังมีอิทธิพลกับสีน้ำเงินค่อนข้างทำให้เรามองเห็นเป็นสีดำอยู่นะครับสีแดงก็เริ่มชัดขึ้นเห็นไหมฮะเริ่มสีเหลืองยิ่งตัดเลยสีขาวก็ยิ่งเพราะว่าตัดสว่างเลยทีนี้มาดูภาพรวมของสีเห็นไหมสีเหลืองอ่ะถ้าสีน้ำเงินน่ะมันยังเห็นสีแดงอยู่มันใกล้เคียงกันนะครับอิทธิพลของมันน่ะแต่พอมาดูเนื้อของสีแดงครับโดนสีน้ำเงินเป็นไงฮะฆ่าลงไปได้เยอะเพราะฉะนั้นสีน้ำเงินเนี่ยจึงเป็นลำดับที่2ที่มีความแข็งแกร่งกว่านะครับลำดับ1ลำดับ2ลำดับ3 4 5นี่ฮะดูจากการแข็งแกร่งสีเหลืองโดนฆ่าหมดเลยแดงน้ำเงินดำขาวไม่เป็นไรแต่เนี้ยโดน4สีฆ่าหมดนะครับอันนี้จึงเป็นเหตุที่เราแยกวรรณะสีร้อนและเย็นเนี่ยเมื่อเราเอาแม่สีมันมีเท่านี้นะครับหลังจากนั้นมาทำเป็นวงจรสีผสมสีคือเอาแม่สีนี่แหละไปผสมกันมันเลยแยกเป็นร้อนและเย็นได้ด้วยการจัดระเบียบอิทธิพลของสีความสะอาดของสีแบบนี้ครับมาอยู่ในวงจรสีแบบนี้ครับก็คือมาจัดระเบียบใหม่ยกตัวนี้มาครับปุ๊บก็มาดูว่าวางตำแหน่งแม่สีแดงน้ำเงินเหลืองขาวดำอย่างนี้นะครับสีสันก็จะมีแดงน้ำเงินเหลืองส่วนโทนก็จะมีดำและขาวโทนก็คือไว้ทำสีแดงให้มันหม่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับต้องวงใหญ่ๆก่อนมันภาคทฤษฎีแบบเนี้ยมันต้องเรียนรู้ด้วยครับมันเราทำปฏิบัติอย่างเดียวบางทีมันก็ยังขายไม่ได้เพราะว่ามันไม่ได้เข้าใจเรื่องอิทธิพลของสีฮะมันเลยไปใช้ไม่ลงตัวสักทีไม่ฮาร์โมนิกสักทีไม่กลมกลืนสักทีเพราะว่าการใช้สีมันต้องเข้าใจภาคทฤษฎีอย่างนี้ด้วยทีนี้เรามาดูว่าอันนี้เขาเรียกสีขั้นที่หนึ่งสีขั้นที่หนึ่งก็คือเกิดจากแม่สีแบบนี้นะครับเป็นสีขั้นที่หนึ่งผมจะเขียนไว้ว่าเป็นสีขั้นที่หนึ่งไหนล่ะสีขั้นที่หนึ่งสัญลักษณ์ก็จะเป็นแบบนี้นะครับสามเหลี่ยมเนี่ยสีขั้นที่หนึ่งเลขหนึ่งเลยอ่ะเลขหนึ่งเลขหนึ่งเลขหนึ่งนะสีขั้นที่หนึ่งก็คือเพียวๆเทจากขวดแม่สีนะครับเวลาเลือกซื้อสีเราต้องดูด้วยนะครับบางทีมันไม่ใช่ต้นขั้วแม่สีไงแม่สีก็ต้องคือแม่สีเลยเลสก็คือเลสเลยนะครับสีขั้นที่2เกิดจากการรวมตัวกันของขั้นที่1ทีนี้การรวมตัวของมันก็คือเอามาผสมกันใช่ไหมครับเรารู้แล้วว่าลำดับอิทธิพลความแข็งแกร่งของมันมันมีแบบนี้ไงก็คือลำดับ1ตัวนี้ลำดับ2 3 4 5ทิศของการผสมสีคือต้องลดค่าสีของตัวที่แข็งแกร่งกว่าหรือตัวที่ทึบกว่าลงนะครับอย่างเช่นผมวางสีเหลืองไว้แบบนี้ผมวางสีเหลืองไว้แบบนี้นะครับอุ้ยโต๊ะขย่าผมวางสีเหลืองไว้แบบนี้เวลาถ้าผมเอาสีมาวิ่งผ่านกันเวลาเราสีมาวิ่งผ่านกันนะครับไม่ลายตานะวิ่งผ่านกันเนี่ยผมต้องลดค่าสีที่เข้มข้นกว่าผมรู้แล้วเนี่ยสีน้ำเงินที่ผมจะเอามาวิ่งผ่านเนี่ยมันแข็งแกร่งกว่าเหลืองเป็นไงครับผมก็ต้องลดอิทธิพลสีที่แข็งแกร่งกว่าลงนะครับด้วยการลดค่าสีแบบเจือจางลงลดค่าสีลงส่วนสีเหลืองผมระบายไว้ธรรมดาเลยส่วนสีน้ำเงินอ่ะผมไปลดมันลงนะครับอยากให้โตกันนิ่งๆนะครับนะผมไปลดค่าสีมันลงเฮ้ยมันเขย่าเดี๋ยวนะผมว่าโต๊ะจะดีแน่เดี๋ยวลายตากันนะเดี๋ยวมันบิน
เดี๋ยวมันเมาเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะขอเวลามันระบายสีมันฝนไงลำดับแรกต้องเรียนรู้แบบนี้ก่อนครับมันถึงจะคอมเมนต์แล้วไม่งงไงไม่งั้นงงชิบหายเลยนะครับเหมือนผมไปเรียนเนี่ยก็จะงงเลยเดี๋ยวผมขอจัดระเบียบมันใหม่นะครับเวลาระบายสีแล้วมันสั่นเขย่าถ้ามีกล้องใส่หัวได้เนี่ยผมใส่ไปแล้วนั่นเองเดี๋ยวผมเลื่อนเข้ามาใกล้ๆครับช่วงเช้าๆแบบนี้แหละเหมาะกับการเรียนรู้ผมว่ามันเหมือนเราศึกษาจากย่อเวลานะครับเพราะว่าผมคิดว่าตอนที่ไปเรียนเนี่ยโอ้ยงงนะครับใช้เวลาอย่างเดียวเลยครับกับความมานะมันสำคัญไหมมันสำคัญเวลาที่เราไปใช้สร้างอาชีพนะครับไม่รู้พื้นฐานไม่ได้เลยมันเหมือนเชือกรองเท้าไม่แน่นแล้วเราไปเดินท่องยุทธภพเนี่ยมันกลายเป็นว่าไปยากนะครับผมก็เลยว่าพื้นฐานของพวกนี้ต้องสำคัญต่อก่อนเลยฮะทีนี้เรามาดูแล้วว่าทีนี้ไม่มีผลละเวลาที่ผมระบายสีเวลาเราลดค่าสีเราลดค่าสีที่แข็งแกร่งกว่าเนี่ยก็คือผมวางสีเหลืองไม่ธรรมดานะครับแต่ทีนี้เอาสีน้ำเงินมาวิ่งผ่านเนี่ยลดค่าสีน้ำเงินที่แข็งแกร่งกว่าลงด้วยการเจือคือการลดค่าสีมีให้หมดกี่แบบ3แบบนะครับจำได้ไหมฮะก็คือลดค่าสีมีให้หมด3แบบแบบที่1ลดแบบเจือจางก็คือเอาน้ำไปผสมใช่ไหมครับให้มันเจือจางลดแบบที่2ก็คือเอาสีไปผสมก็คือสีขาวสีเหลืองสีอะไรพวกนี้ไปผสมให้มันสีอ่อนลงมันก็จะทึบแสงลดค่าสีแบบที่3ก็คือที่ว่างที่ว่างก็คือแบบนี้นะครับให้มันดูน้ำหนักอ่อนลงนะฮะที่ว่างเพราะฉะนั้นการลดค่าสีมันมี3แบบนะครับอันนี้ผมใช้วิธีการเจือจางลงนะครับก็ด้วยการกดน้ำหนักเข้มปึ๊บแล้วก็เจือจางให้มันเบาลงอ่อนลงนะครับปึ๊บบวกกับที่ว่างหน่อยนึงส่วนสีเหลืองผมวางไว้เฉยๆธรรมดานะครับเพราะว่ามันอ่อนแอกว่าอยู่แล้วเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าสีจะวิ่งเข้าหากันแต่ถ้าเราไม่ลดค่าสีที่แข็งแกร่งกว่าอย่างเช่นน้ำเงินวางไว้แบบนี้ไม่ลดมันเลยวางน้ำเงินเฉยๆแล้วเราไปเอาสีเหลืองนะครับมาลดค่าสีใสมันมีผลไหมครับไม่มีนะครับเพราะว่ามันอ่อนแอกว่านี่ไงจากที่เราดูอิทธิพลของสีเนี่ยสีเหลืองมันอ่อนแอกว่ามันเป็นลำดับที่4เลยนะครับเพราะฉะนั้นทริคของการผสมสีคือลดค่าสีที่อ่อนกว่านะครับเนี่ยนะครับไม่มีผลเลยเอาสีน้ำเงินวางไว้อีกแล้วเอาสีแดงเนี่ยคู่ขี้นะครับแต่ว่ามันยังสู้สีน้ำเงินไม่ได้นะครับก็คือดูจากการเปื้อนกันแหนะครับเห็นไหมสีแดงมันฆ่าน้ำเงินฆ่าได้มากกว่าผมก็เลยว่าถ้าสมมติวิ่งหาสีแดงสีแดงวิ่งหาสีน้ำเงินก็เป็นไงครับถ้าไม่ลดค่าสีของสีน้ำเงินไว้มันก็จะเกิดสันสีเหมือนเดิมนะอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องลดค่าสีที่แข็งแกร่งกว่าจะลดด้วยแบบไหนที่ว่างเจือจางหรือสีก็ต้องลดค่าสีที่เข้มข้นหรืออิทธิพลที่แข็งแกร่งกว่าลงหลังจากนั้นก็ค่อยใช้สีเข้าไปเคลือบทับธรรมดาก็ได้นะมันถึงจะสมูทนะครับเพราะฉะนั้นไม่จำไม่ได้ละต้นขั้วมันเกิดจากแม่สีนะครับต่อไปเนี่ย
เรารู้แล้วว่าวงจรสีจะเกิดแม่ก็คือขั้นที่2เนี่ยเกิดจากการเอาสีขั้นที่1มาผสมกันใช่ไหมครับเป็นขั้นที่2แล้วเราก็รู้แล้วว่าลำดับที่ผมเรียงมาเนี่ยดำอดำอยู่ภายนอกนะครับเพราะเอาสีสันก่อนก็จะมี3สีนี้นะครับเรารู้แล้วว่าทีเนี้ยจะเกิดขั้นที่2ด้วยการผสมกันด้วยการทำยังไงครับสีอ่อนผมวางธรรมดาเลยเนี่ยสีอ่อนผมวางธรรมดาสีเข้มสีอันนี้เริ่มใกล้เคียงกันก็แบ่งแบบนี้ก่อนนะครับสีน้ำเงินอ๋อทีนี้หลังจากนั้นลดค่าสีเข้าหากันเป็นขั้นที่2ด้วยการระบายปึ๊บแล้วก็ลดน้ำหนักลงจนกว่าจะไม่แตกกันโอ้ยวงจรสีคือบกกลมให้มันกลมๆหน่อยให้มันกว้างๆหน่อยเดี๋ยวผมจะลดค่าสีที่แข็งแกร่งกว่าลงหลังจากนั้นพอไปคอมเมนต์งานเรามันจะเริ่มฟังออกไงครับฟังเข้าใจว่าอ๋อมันเป็นแบบนี้มันเป็นแบบนี้ถ้าผมคอมเมนต์งานเลยมันจะงงไงฮะว่าสีเขาใช้สามเหลี่ยมโครงสร้างสามเหลี่ยมแบบไหนใช่ไหมฮะมันจะงงผมก็เลยว่าต้องอธิบายแบบนี้ประกอบการคอมเมนต์แล้วก็สีน้ำเงินก็เหมือนกันสีเหลืองระบายออกกว้างนะครับอย่างน้อยดูย้อนหลังหรือว่าศึกษาคนที่เข้ามาใหม่จะศึกษาได้อีกใช่ไหมครับเพราะยังไงทฤษฎีพวกนี้มันเป็นสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่ล็อกไว้ใช่ไหมครับว่าสีน้ำเงินบวกสีเหลืองเป็นสีเขียวอย่างเงี้ยนะครับเป็นกฎบังคับของมันอย่างเช่นเปอร์สเปกทีฟอะไรพวกนี้มันไม่เปลี่ยนแปลงของมันอยู่แล้วสีน้ำเงินก็ต้องลดค่าสีลงใช่ไหมครับเพราะว่าอิทธิพลมันแข็งแกร่งกว่าด้วยการเจือจางมันลงก็ได้หรือใช้ที่ว่างเข้าไปแทรกก็ได้นี่ใช้ที่ว่างนะที่ว่างก็ไปลดค่าสีเชื่อมันได้หรือเจือจางมันลงเนี่ยมันก็จะเกิดเป็นลักษณะแบบนี้เห็นไหมผมวางสีเหลืองไม่ธรรมดาแล้วก็เหลือบไล่หากันนะครับสีแดงก็เหมือนกันวางสีเหลืองธรรมดาแล้วเหลือบไล่หากันสังเกตว่าทีนี้สีแดงต้องเป็นไงครับพอมันมาปะทะกันตรงกลางเนี่ยมันจะได้สีม่วงสีม่วงคือสีม่วงเลยนะครับสีม่วงแล้วเราก็ไล่น้ำหนักไหลไปหากันด้วยการลดเจือจางลงอย่างนี้เดี๋ยวนี้กว้างๆหน่อยครับมันจะได้ระบายหลายอย่างเนี่ยนะอันนี้เราต้องจำให้ได้นะครับพอเวลาไปใช้สีไปผสมสีเนี่ยหรือว่าไปทำงานสีเนี่ยมันถ้าไปดูเป็นช่องเป็นตารางมันจะงงต้องดูเป็นหลายๆแบบนี้ครับมันจำไม่ได้หรอถ้าเป็นช่องตารางมันจนกว่ามันไม่แตกกันหนึ่งสีเขียวก็คือสีเหลืองและสีน้ำเงินใช่ไหมครับเราจะไปจำได้สักกี่เฉดเพราะมันแบ่งยังไงก็ได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราต้องดูการเหลือบๆได้ไหลวิ่งหากันแบบนี้มันถึงจะรู้ว่ามันมีโทนสีอะไรบ้างเดี๋ยวผมก็ลดน้ำเงินลงไปหาแดงทีนี้เดี๋ยวทำแดงขึ้นมาอีกสีแดงนะครับก็มันก็จะเป็นม่วงอ่ะนะนี่นะก็คือลองน้ำหนักแล้วลดลงเหมือนกันนะ
สีแดงและสีน้ำเงินเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับทีนี้สีขั้นที่สองจะเกิดอะไรขึ้นก็คือเกิดเป็นสีเขียวสีส้มและสีม่วงนี่คือสีขั้นที่สองนะครับทำสีขั้นที่สองเกิดขึ้นได้ก็คือลดอิทธิพลสีขั้นที่หนึ่งก็คือแม่สีนั่นเองครับด้วยการเจือจางมันลงหรือลดค่าสีมันอ่ะในสามแบบใช่ไหมครับลดค่าสีด้วยเจือจางค่าสีด้วยสีและที่ว่างลดค่าสีพวกนี้ลงนะครับเวลาที่ไหลหากันก็จะเกิดสีขั้นที่สองก็คือสีเขียวเขียวเนี่ยจะเท่าไหร่ก็ได้ใช่ไหมครับเพราะว่าอะไรนี่จนกว่ามันไม่แตกกันสีเขียวเกิดจากเหลืองและน้ำเงินใช่ไหมครับจนกว่าไม่แตกกันเพราะฉะนั้นมันจะกี่เฉดก็ได้ดูดิถ้าแบ่งเนี่ยมีไม่รู้กี่เฉดนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องจำว่าเหลืองและน้ำเงินเนี่ยจะทำให้เกิดสีเขียวแล้วส่วนที่จะควบคุมสีเขียวว่ามันเขียวเฉดขนาดเท่าไหร่คืออะไรครับควบคุมสีที่เข้มกว่าอย่างเช่นวางเหลืองไปเฉยผมต้องการเขียว สมมติมีสีเหลืองอยู่แบบนี้ผมต้องการสีเขียวสักประมาณเท่านี้ทำยังไงดีเหลืองไม่มีผลอยู่แล้วผมวางเหลืองธรรมดาเลยเพราะว่าสีเขียวนี่เกิดจากเหลืองและน้ำเงินเหลืองเนี่ยมันอิทธิพลอ่อนอยู่แล้วผมต้องควบคุมสีน้ำเงินใช่ไหมครับว่าควบคุมให้มันได้เขียวประมาณนี้ด้วยการค่อยๆยังไงฮะถ้าผสมสีก็เทเหลืองก่อนแล้วก็ค่อยๆคัดน้ำหนักแบบนี้เดี๋ยวเราทิชชู่เช็ดอันนี้หน่อยเนี่ยนะครับถ้าสมมติเราอยากได้สีเขียวนี้ทำยังไงก็ควบคุมสีที่เข้มกว่าแนทมันเปื้อนกันนิดเดียวไม่ได้เลยเนี่ยถ้ามันเปื้อนสีอื่นระบายออกกว้างเลยนะเห็นไหมมันมีสีแดงนะครับพอมีสีแดงปุ๊บมันจะเป็นสีน้ำตาลระบายออกกว้างนะครับสมมติว่าถ้าเราไปทำงานแล้วเราต้องการอยากได้สีเขียวเฉดนี้วิธีการก็คือควบคุมไปที่สีน้ำเงินนะครับในการผสมเข้าไปผมก็จะควบคุมสีน้ำเงินแล้วก็ใช้ตาเทียบนะครับระหว่างวัตถุที่เราต้องการผสมสีเรียนแบบเนี่ยใช้ตาเทียบกับน้ำหนักที่เรากดนะผมก็จะเริ่มใช้ตาเทียบละเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นต้องควบคุมสีที่แข็งแกร่งกว่านะครับในเรื่องของการผสมสีก็ค่อยๆเทเข้าไปก็ได้ถ้าเป็นสักตัวค่อยๆเทถ้าเป็นอันนี้ก็ค่อยๆกดน้ำหนักเข้าไปใช่ไหมครับเพื่อให้เฉดมันค่อยๆคัดขึ้นให้มันใกล้เคียงกับสีที่เราต้องการสีเหลืองเข้าไปอีกมันมีที่ว่างแทรกอยู่เห็นไหมวิธีผสมสีก็คือเทอ่อนก่อนควบคุมเข้มแล้วก็ค่อยๆไล่น้ำหนักนะฮะจนกว่าเราจะได้เฉดที่เราต้องการใช่ไหมครับมันก็จะไล่ระดับอย่างนี้เลยเพราะฉะนั้นสีเขียวมันมีเท่านี้คือเกิดจากเหลืองและน้ำเงินแตกกันส่วนจะได้เขียวเฉดนั้นเฉดไหนนั้นก็คือควบคุมสีที่เข้มกว่านี่ฮะก็คือลำดับอิทธิพลความแข็งแกร่งของสีที่เข้มกว่าเป็นแบบนี้สีแดงอันดับ2ใช่ไหมครับเหมือนกันฝั่งนี้ก็เหมือนกันต้องการส้มขนาดไหนควบคุมน้ำเงินต้องการม่วงขนาดไหนควบคุมน้ำเงินนะครับส่วนสีดำและสีขาวคืออะไรสีดำและสีขาวเนี่ยมันทำเป็นโทนนะเช่นเมื่อได้วงจรสีแบบนี้ใช่ไหมฮะก็เอาสีขาววิ่งอยู่ข้างในวิ่งรอบวงจรเลยมันก็จะเป็นนุ่นนวลโทนแบบนุ่นนวลใช่ไหมถ้าเราวิ่งแบบนี้เช็ดออกก่อนฮะสมมติสีขาวและสีดำเนี่ยจะวิ่งอยู่แบบนี้ครับคือสร้างเป็นโทนเนี่ยทำให้สีเป็นแป้งๆก็คือนุ่นนวลนะฮะอย่างเงี้ยมันก็จะวิ่งอยู่แบบนี้สีขาวและสีดำก็วิ่งรอบนอกเนี่ยคือมันจะเป็นตัวเปลี่ยนทั้งโทนก็คือวงจรแบบนี้เลยนะครับสีดำก็เหมือนกัน
สีดำมันก็จะวิ่งอยู่รอบนอกแบบนี้เนี่ยก็คือมันก็จะเปลี่ยนค่าสีต่างๆเหมือนกันนะเปลี่ยนค่าสีต่างๆเป็นโทนเนี่ยฮะก็เลยว่าสีดำและสีขาวเนี่ยมันใช้ผสมแบบนี้เลยครับสีแดงก็จะหม่นลงใช่ไหมครับหม่นมันก็จะหม่นเหมือนเราใช้สีดำผสมทุกสีเนี่ยเวลานั่นก็จะหม่นกันทั้งโทนนะมันก็เป็นเหมือนสีเหลืองก็เลือกเอาที่มีสีดำผสมเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกันทั้งวงจรและสีทุกสีมันก็โดนสีดำเข้าไปทำให้หมดลงนะครับเพราะฉะนั้นสีดำสีขาวเนี่ยมันใช้เป็นแบบลักษณะวงจรแบบนี้รอบสีเลยนะครับเอาไว้ทำให้สีนั้นมันหมดลงแบบนี้นะครับมันเป็นเบสิกที่ต้องรู้จักนะครับอันเนี้ยนะครับไม่รู้ไม่ได้มันจะไปต่ออย่างอื่นยากนะครับนะผมทำให้ดูดีๆเลยมันก็จะวิ่งรอบสีก็คือวิ่งทีเป็นโทนทำให้เกิดเป็นโทนน้ำหนักต่างๆนะครับทีนี้สีตรงข้ามคืออะไรสีตรงข้ามคือเอามาใช้ผสมกันอย่างเช่นแดงกับน้ำเงินใช่ไหมอย่างเช่นอย่างนี้ครับสีตรงข้ามเนี่ยมันใช้ทำอะไรใช้ลดค่าสีกันเองอะลงนะครับให้มันหมดลงยกตัวอย่างสีขั้นสูงสุดก็คือการผสมสีที่ใช้5สีรวมกันใช่ไหมครับเป็นแบบสูงสุดแล้วเพราะว่ามันมี5สีแม่สีนะครับเป็นแบบนี้สมมติผมทำสีเขียวตัวนี้มาเกิดจากเหลืองและน้ำเงินใส่สีขาวเข้าไปด้วยก็จะเป็นแป้งๆขึ้นนะครับมีนวลขึ้นแสดงว่าผมทำสีเขียวนี้3สีแล้วคือสีขาวสีเหลืองสีน้ำเงินใช่ไหมครับหลังจากนั้นใช้สีแดงเข้ามาผสมร่วมด้วยแต่รักษาให้เป็นสีเขียวอยู่นั่นคือการใช้สีตรงข้ามวิ่งเข้ามาเพราะว่าไอ้แม่สีเนี่ยมันก็ใส่กันอยู่แล้วใช่ไหมครับตัวนี้คือเอาสีระหว่างสีขั้นที่2กับขั้นที่1มาตรงข้ามมาวิ่งใส่กันก็จะเกิดเป็นการหมดลงนะครับเนี่ยมันจะทำให้สีเขียวนั้นดูตุ่นๆลงนะครับก็คือหมดลงเนี่ยมันจะเป็นสีหมดๆลงเพราะฉะนั้นสีตรงข้ามเนี่ยเราจะใช้ทำอะไรครับทำลักษณะเป็นเงามืดนะครับคุมโทนก็คือเป็นเงามืดของวัตถุมันจะตุ่นลงนะครับมันจะหมดลงนะครับอย่างเช่นคนเดินตลาดนัดตอนเย็นเนี่ยเสื้อสีเหลืองรองเท้าสีชมพูอย่างเงี้ยเราต้องทำแสงเงาด้วยการอ้างอิงแสงย้อมบรรยากาศของพระอาทิตย์ยามเย็นใช่ไหมครับคือเหลืองส้มเนี่ยก็ต้องเอาเหลืองส้มพวกนี้ไปเคลือบวัตถุต่างๆที่โดนแสงเดียวกันก็คือเหลืองส้มพวกนี้นะครับมันก็จะทำให้สีพวกนี้หมดลงตุ่นๆลงนะครับเวลาเราใช้สีเราต้องอ้างอิงแสงย้อมบรรยากาศนะครับแสงที่มาส่องนะครับส่วนใหญ่คือเราใช้แสงเขาเรียกอะไรอ่ะที่มันแสงวอร์มไว้กับเดย์ไลท์ใช่ไหมครับนั่นแหละเหลืองส้มกับแสงขาวฟ้านี่แหละเป็น2แสงในตัวอ้างอิงเขียนรูปนะครับอย่างเช่นถ้าเราเอาตัวนี้ไปถ่ายรูปตอนเที่ยงอย่างเงี้ยสีเขียวแบบเนี้ยสีจริงของวัตถุมันคือสีเขียวระดับนี้เราถ่ายรูปตอนเที่ยงนะครับกับถ่ายรูปตอนเย็นแสงเงาสีเนี่ยแตกต่างกันใช่ไหมครับเพราะว่าแสงพระอาทิตย์ย้อมเนี่ยมันคนละแสงสีกันตอนเย็นก็เหลืองส้มใช่ไหมครับวัตถุนี้เปลี่ยนสีไหมไม่ได้เปลี่ยนวัตถุนี้สีเดิมแต่เผอิญว่าแสงที่ย้อมน่ะคือเป็นแสงสีใหม่ใช่ไหมครับเลยทำให้วัตถุนี้มีค่าสีแสงเงาเนี่ยเป็นแสงใหม่อย่างเช่นตอนเย็นก็จะเป็นค่าสีแบบนี้ตอนเที่ยงก็จะเป็นค่าสีแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราทำงานสีเราจึงต้องกำหนดแสงมา1แสง1จุดและ1สี
ไว้ทำงานเป็นหลักนะครับไม่งั้นมันไม่นึกถึงไม่ได้นะครับมันต้องนึกถึงไว้ก่อนคนเดินตลาดนัดวาดรูปในตลาดนัดก็ตามเราต้องนึกว่าเราใช้แสงอะไรย้อมนะครับในธรรมชาติเนี่ยมีเดย์ไลท์กับวอร์มไวท์ใช่ไหมครับเหลืองส้มกับขาวฟ้าเนี่ยยามเย็นก็ต้องใช้เหลืองส้มเมื่อเราลงสีจริงของวัตถุเสร็จเนี่ยนะหลังจากนั้นก็ต้องใช้เหลืองส้มหรือแดงเข้าไปเหลือบมันนะครับมันจะได้อยู่ในสถานการณ์นั้นจะได้เป็นเรื่องราวเดียวกันนะครับสำคัญเลยเดี๋ยวผมทำตัวอย่างให้ดูอยู่อันนี้ให้ดูว่าตอนนี้ผมทำสีเขียวที่เกิดจากสี่สีแล้วนะครับก็คือเอาแม่สีทุกสีมารวมกันเนี่ยนะมันจะได้สองฝั่งนะครับก็คือต้องใช้ตัวนี้มันจะใช้ตัวนี้นะครับเนี่ยนะก็คือได้เขียวออกมาและส้มออกมาทีนี้สีสุดท้ายตัวนี้มันก็ยังเป็นมันก็จะดูเป็นเขียวแบบตุ่นๆอยู่นะครับเขียวแบบหมุนๆลงใช่ไหมฮะสีขาวไปใส่ไปด้วยหลังจากนั้นผมก็จะใช้สีดำเมื่อกี้ผมไม่ได้ลดค่าสีสีแดงต้องลดค่าสีเจือจางมันเข้าไปนะเจือจางหลังจากนั้นก็ใช้สีดำเข้าไปผสมเป็นการสร้างสีเขียว5สีนะนี่คือการทำงานทั้งหมด5สีคือส่วนนี้ดึงออกมาก็คือสีเขียวนะครับสีครับส่วนฝั่งนี้ก็เหมือนกันต้องทำให้เห็นครับนั่นคือแสงสุดท้ายในการเขียนรูปก่อนถึงสีดำเนี่ยแสงสุดท้ายก่อนถึงสีดำฝั่งนี้ก็เหมือนกันเทขาวลงก่อนอิทธิพลลำดับอิทธิพลของสีมาปึ๊บเทขาวลงผมไว้ตรงนี้แล้วกันอันนี้แล้วกันเทขาวลงก่อนหลังจากนั้นเทเหลืองลงมาดูแสงสุดท้ายนะครับก่อนทำสีดำเนี่ยหลายคนวาดรูปยังใช้สีดำทำเงาเป็นหลักอยู่นะครับหลังจากนั้นก็เทแดงลงนะครับฝั่งของโทนแดงสมมติอยากได้สีส้มประมาณไหนก็ควบคุมเข้าไปตอนนี้เราใช้การสร้างสีเนี่ย3สีแล้วแต่ว่าให้ความแข็งแกร่งทางด้านแดงมากกว่าใช่ไหมฝั่งนี้ให้ทางด้านน้ำเงินเพราะอะไรเพราะว่าถ้าแบ่งเห็นไหมมันจะแบ่งแบบนี้ไงวรรณะของสีฝั่งนี้จะเป็นร้อนคือสว่างแสบตาฝั่งนี้จะเป็นเย็นคือเย็นตาทึบตาใช่ไหมครับร้อนและเย็นนะครับอิทธิพลมันใกล้เคียงกันแดงและน้ำเงินใช่ไหมฮะก็เลยแบ่งเขาเรียกว่าเวลาเขาใช้สีเขาไม่ใช้เป็นสีม่วงสีแดงสีเขียวนะครับเขาใช้เป็นวรรณะใช้เป็นแบบร้อนและเย็นอย่างเงี้ยร้อน70เย็น30นะครับซึ่งร้อนเนี่ยก็คือมีตัวคุมเมนก็คือสีแดงส่วนเย็นเนี่ยตัวคุมเมนก็คือสีน้ำเงินดำและขาวคือตัวทำโทนใช่ไหมครับโทนร้อนคือสว่างแสบตานะครับสว่างจ้าสว่างโทนเย็นคือทึบมืดทึบโทนเย็นมีกี่สีนี่นะฮะประกอบไปด้วยม่วงน้ำเงินเขียวเนี่ยคือตัวนี้ฮะแล้วก็เหลือง
เนี่ยมีเท่านี้นะครับส่วนโทนร้อนมีกี่สีมีม่วงอันนี้ม่วงน้ำเงินนะม่วงน้ำเงินกับมีม่วงแดงมีแดงมีส้มและมีเหลืองทำไมถึงว่ามีเหลืองเหลืองอยู่ทั้งสองวรรณะถ้าไปถ่ายเอกสารขาวดำอันนี้แข็งแกร่งที่สุดอันดับ1อันดับ2จะเป็นตัวนี้อันดับ3จะเป็นก่อนก็คือสุดท้ายเหลืองเนี่ยอยู่2ฝั่งนะครับถ้าดูเฉลี่ยตาโทนดูดีๆนะครับมันอยู่ทั้งร้อนและเย็นเป็นตัวแปรที่ไหลไปหาสีอื่นได้ง่ายนะครับเพราะว่ามันไปทำอะไรเขามากไม่ได้นะฮะเพราะว่ามันโดนเขาฆ่าหมดถ้าเป็นสีเนี่ยเห็นไหมมันได้แค่กับขาวนะครับส่วนขาวนี่ก็คือโดน4สีนี่ฆ่าได้หมดนะครับเพราะฉะนั้นเหลืองเนี่ยเป็นตัวกลางตัวแปรที่อยู่2วรรณะร้อนและเย็นนะครับเราก็รู้แล้วว่าเนี่ยนะเวลาใช้สีเนี่ยเขาจะใช้โทนร้อนและโทนเย็นซึ่งโทนเย็นเราก็ประกอบไปด้วยนี่ไงแบ่งครึ่งกึ่งกลางเนี่ยแบ่งครึ่งกึ่งกลางก็จะเป็นตัวนี้ครับเนี่ยเป็นตัวนี้เห็นไหมฮะเมื่อดึงออกมาเป็นตัวนี้มาดูเงาไงเวลาจะทำเงาเวลาเราจะวาดนะครับแสงสุดท้ายก่อนถึงสีดำไงครับหลายคนวาดรูปสีแดงกับสีดำไปเลยอย่างเงี้ยมันก็เป็นไงครับมันดูไม่ดูมันดูไม่ธรรมชาตินะครับมันดูแห้งไปเราจึงต้องใช้แสงสุดท้ายเนี่ยไปทำแสงเงามันก่อนนะครับเมื่อกี้ผมเทขาวเทเหลืองเหลืองเป็นตัวแปรแล้วก็เทแดงนะครับเป็นตัวหลักเข้าไปหลังจากนั้นก็เทน้ำเงินเข้าไปสีมันก็จะเริ่มเป็นเหมือนกันครับคือตุ่นๆลงนะเทเข้าไปสีมันก็จะเริ่มเป็นตุ่นๆลงนะครับหลังจากนั้นก็ใช้ดำเข้าไปสุดท้ายนะครับแสงสุดท้ายก่อนถึงสีดำนะครับนี่คือเวลาเขียนรูปควรใช้เงาตัวนี้ก่อนนะครับคือสีตรงข้ามเข้าไปทำเงาของโทนนะครับเห็นไหมตัวนี้จะเป็นกรมท่าฮะมันจะดูออกเป็นตัวนี้จะออกเป็นสีน้ำตาลนะครับถ้าดูดีๆมันจะออกเป็นสีน้ำตาลฝั่งนี้จะเป็นสีน้ำตาลนะครับสีน้ำตาลเข้มก่อนถึงดำฝั่งนี้จะเป็นกรมท่าหรือเขียวขี้ม้าเข้มใช่ไหมครับใช้ทำอะไรครับใช้ทำเงาของพวกนี้อันนี้ก็เหมือนกันใช้ทำเงาของพวกนี้ก็คือสีก่อนถึงสีดำหลายคนวาดรูปใช้สีดำไประบายเป็นเงานะครับมันกลายเป็นไงครับแห้งงานมันไม่สว่างมันจะต้องใช้แสงสุดท้ายก่อนถึงดำนะครับนึกไว้แบบนี้เลยนะครับก็คือใช้สีตรงข้ามเข้าไปทำงานเป็นเงาก่อนเนี่ยนะฝั่งนี้ฝั่งเขียวเนี่ยฝั่งโทนเย็นเนี่ยจะเป็นตัวนี้ไงฮะเห็นไหมเป็นกรมท่าเป็นออกต้องดูใกล้ๆฝั่งโทนคือมันจะเป็นสีกรมฝั่งโทนร้อนจะเป็นสีน้ำตาลไงเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งไปนึกสีดำนะครับต้องนึกถึงสีสุดท้ายก่อนนะครับอัตโนมัติเลยช่างต้องทำงานอัตโนมัติแล้วค่อยไปถึงสีดำแบบนี้คือเมื่อสุดลึกสุดสังเกตภาพวาดดีๆครับเขาใช้ไม่ได้ใช้สีดำมากครับทำเงาสีมันมีวันสองวันนะคือร้อนและเย็นใช่ไหมครับมีโทนคือดำและขาวเป็นตัวทำโทนทั้งวงล้อเลยนะครับทำให้มันสว่างให้มันนวลขึ้นก็สีขาวทำให้มันมืดลงก็สีดำนะครับแล้วก็ส่วนสีตรงข้ามก็นี่ฮะใช้5สีมาผสมเนี่ยมันจะได้ปลายทางสุดท้ายคือเงาของโทนร้อนและโทนเย็นตัวนี้จะเป็นสีกรมท่าแบบนี้นะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าวาดรูป
วาดรูปใบไม้นะครับผมยกตัวอย่างเช่นอันนี้คือใช้ทำเงานะครับเราต้องดูวงล้อสีเนี่ยเป็นแบบนี้นะครับก็คือดูเป็นการไหลแบบนี้เราจะเห็นว่ามันมีไม่กี่สีนะครับที่มันไหลหากันเนี่ยนี่ฮะสีทุกสีบนโลกอยู่ในนี้นะครับคือมันไหลหากันเนี่ยมันจะมีแค่น้ำเงินม่วงแดงส้มเหลืองเห็นไหมเขียวที่มันอยู่ตรงเนี้ยนะครับถ้าเราดูเป็นช่องอุ้ยเราจำได้ไม่หมดหรอกครับต้องดูเป็นการไหลของสีหากันแบบนี้เราจะเห็นว่ามีไม่กี่สีเองนะครับสีตรงข้ามก็คือสีอย่างนี้นะครับมันจะตัดกันนะครับสีแดงและสีเขียวอย่างเงี้ยนะครับมันจะไปอยู่ด้วยกันยากเขาจึงใช้เวลาเขาทำงานสีเนี่ยเขาจะใช้สามเหลี่ยมแบบนี้เนี่ยใช้แบบเนี้ยหมุนใช้อย่างเงี้ยนะครับก็คืออย่างเช่นม่วงส้มเขียวแบบนี้นะครับมันจะเป็นเหมือนกับว่าร้อน2เย็น1ร้อน1เย็น2คือมันจะต้องอยู่มันจะไม่เท่ากันใช่ไหมครับมันจะต้องอยู่ฝั่งร้อนฝั่งเย็นได้เป็น2ต่อ1นะครับก็คือ70 30อย่างเงี้ยนะครับมันจะได้ดูสีสันขึ้นใช่ไหมครับถ้าเราใช้50 50อย่างเช่นขาวกับดำอ่ะถ้าแปลเนี่ยมันก็เป็นไงครับมันก็กวาดความรู้สึกมันไม่มีเสน่ห์ตาใช่ไหมครับเขาจึงต้องใช้ไม่เท่ากันนะครับหลักสมดุลแบบไม่เท่ากันก็คือ70 30บ้าง60 30 10อันนี้60 30 10นี่คืออะไรครับอย่างเช่นใช้เย็น6ใช้ร้อน 60% ในช่องสี่เหลี่ยมแบบนี้ในช่องแบบนี้ใช้ร้อน 60% ร้อนประกอบไปด้วยแดงส้มเหลืองนี่ผมกระจายสีให้ดูนะครับแดงส้มเหลืองไม่เอาม่วงแดงนะเอาแดง3สีนะครับแดงส้มเหลืองประมาณนี้นะครับไปทำอยู่ 60% เวลาทำงานก็ต้องเฉลี่ยตาดูแล้วว่า 60% ประมาณไหนนะครับอันนี้เราก็ต้องเฉลี่ยดูน้ำหนักอย่างเงี้ยอันนี้คือโทนร้อนเห็นไหมเวลาเขาใช้สีเขาใช้เป็นโทนนะครับเขาไม่ใช้เป็นสีน้ำเงินสีฟ้าสีอะไรควบคุมเป็นโทนนะครับหลังจากนั้นก็เอาโทนเย็นมา 30% ผมก็เอาน้ำเงินเขียวก็เขียวก็ผสมไปกับเหลืองใช่ไหมน้ำเงินเนี่ยกระจายอยู่ฟ้าก็โทนเย็นนะครับเอาเป็นน้ำเงินเขียวจะอุ้ยเขียวจะชัดหน่อยเหลืองเพราะเหลืองมันอยู่ทั้งสองฝั่งนะน้ำเงินเขียวมีฟ้าก็ต้องใช้ขาวใช่ไหมให้มันอยู่เฉลี่ยตาดูอยู่ที่ 30% นะเวลาทำงานก็ต้องมองเป็นโทนแบบนี้มองเป็นคุมๆคือความรู้สึกเราก็จะมองว่าโทนร้อนอ่ะฝั่งนี้มันเยอะกว่าใช่ไหมครับโทนเย็นน้อยกว่า 30% แล้วอีก 10% ล่ะสีกลางมีสีอะไรบ้างที่เราใช้ส่วนใหญ่ก็ดำขาวใช่ไหมครับเอาสีกลางไปทำงานร่วมด้วยผมก็เว้นพื้นที่สเปซเป็นสีขาวแล้วก็ใช้เข้าไปเฉลี่ยตาอีกนะครับใช้เข้าไปอีก 10% ก็คือสีดำนี่นะเราก็จะมองว่างานชิ้นนี้สีมันดูแบบดูแล้วมันยังมีความรู้สึกใช่ไหมครับเพราะว่ามันไม่ได้ใช้เท่ากันมันใช้แบบมีการควบคุมเห็นไหมฮะผมแค่ระบายธรรมดานะครับแต่มันดูสีสันที่มันดูแล้วมันรู้สึกมีเสน่ห์ตาได้นะครับนี่คือการใช้สีนะครับทีนี้เราก็มองวัตถุว่านั้นมันเป็นร้อนหรือเย็นแล้วเราก็จัดแม้กระทั่งจัดวางวัตถุอย่างเช่นแจกันมันสีเขียวส้มสีส้มอย่างเงี้ยเราก็พยายามใช้อย่าให้มันเท่ากันนะครับแจกันก็ใช้อย่างเช่นแจกันใบอย่างนี้แจกันสีเงินมันใบใหญ่แบบนี้นะครับผลส้มก็อาจจะเท่านี้มันก็ดูแล้วโต๊ะอาจจะเป็นโต๊ะไม้สีดำแบบนี้นะมันก็จะดูว่า
ร้อนและเย็นอ่ะระบายสีน้ำเงินให้มากกว่าหน่อยหรืออาจจะมีใบไม้สีเขียวเข้าไปด้วยดอกที่เป็นสีเขียวเห็นไหมฮะการใช้สีมันยังคำนึงถึงตัวไหนฮะยังคำนึงถึงตัวควบคุมเห็นไหมเวลาเขาจัดหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ก็ยังใช้มองเป็นโทนร้อนและโทนเย็นสีน้ำเงินก็เป็นโทนเย็นอันนี้เราใช้สีน้ำเงินที่มากกว่าเมื่อกี้เราใช้สีโทนร้อนที่มากกว่าอันนี้ลองเป็นรูปทรงที่เป็นวัตถุด้วยหน่อยนะอย่างนี้สีเหลืองก็แทรกเข้าไปสีเหลืองก็แทรกเข้าไปนะครับสีส้มแดงประสานสีเข้าหากันเวลาทำงานก็ดึงให้สองงานเป็นเรื่องราวเดียวกันก็ต้องดึงสีเข้าไปหากันเห็นไหมผมยังดึงสีสองฝั่งนะครับเข้าหากันไม่งั้นมันจะกลายเป็นคนละชิ้นเหลือบไงฮะดึงสีเข้าไปอัตโนมัตินะงานจะเริ่มเป็นเรื่องราวเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ใช้หางตาทำงานแล้วเหมือนเราวาดรูปปุ๊บอัตโนมัติแล้วเอ้ยต้องเหลือบเข้าไปหน่อยงานมันจะได้เป็นยังไงครับมันจะได้ดูแล้วเป็นเรื่องราวเดียวกันเห็นไหมเหมือนอันนี้ก็ดึงเห็นไหมดึงสองฝั่งเข้าหากันอันนี้ก็เหมือนกันระบายส้มผลส้มตรงนี้ก็จริงเวลาเขาเขียนรูปผลส้มเขาเขียนอย่างนี้ปุ๊บมันจะคนละเรื่องราวใช่ไหมเขาเรียกว่ามันไม่ได้ไหลหากันเนี้ยก็ต้องดึงสีของตัวนี้เข้ามาเจือกับงานหน่อยอัตโนมัติแล้วก็สีนี้แหละเข้าไปเจือกับส้มหน่อยเจือที่มันอยู่ใกล้กันทำเงาบ้างใช่ไหมครับเอาไปเหลือบตรงจุดที่มันอยู่ใกล้กันแบบนี้มันจะดูเป็นไงครับดูเป็นเรื่องราวเดียวกันจะใช้ควบคุมที่โทนเย็นที่มากกว่านะครับก็คือเราเฉลี่ยตาดูแล้วโทนเย็นมันอยู่เยอะกว่า7060นะครับผมใช้สีกลางคือสีดำเข้าไปด้วยสีดำก็เข้าไปแทรกด้วยเห็นไหมเห็นแล้วสีดำก็ไปแทรกในบางจุดเห็นไหมฮะคือการกระจายเพราะฉะนั้นเราต้องรู้เลยว่าโทนร้อนโทนเย็นน่ะมันมีสีอะไรบ้างใช่ไหมครับเวลาเขาใช้ทำงานมันใช้แบบนี้นะครับทีนี้สีตรงข้ามเนี่ยเวลาเขียนรูปสีตรงข้ามเนี่ยมันเป็นสีที่สำหรับการเขียนฮาร์โมนิกหรือกลมกลืนเนี่ยมันเขียนยากตรงที่ว่ามันตัดกันใช่ไหมครับมันตรงข้ามกันมันมีสีอะไรนะครับก็ดูสีตรงข้ามนะฮะส้มฟ้าแดงเขียวเนี่ยที่เราจะเจอบ่อยแดงกับเขียวส้มกับฟ้าอย่างเงี้ยนะครับส้มกับน้ำเงินอย่างเงี้ยนะครับเหลืองกับม่วงมันอยู่ด้วยกันยากใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นการออกแบบเนี่ยท้ายได้ดีเพราะว่ามันช่วยผัดให้เกิดเป็นจุดเด่นได้ง่ายอ่ะสมมติว่าสีส้มอย่างเงี้ยกับสีฟ้าแบบสีน้ำเงินสีฟ้าน้ำเงินอย่างเงี้ยไหนล่ะถัดสีผมแบบเนี้ยนี่ไงใช่ไหมครับส้มกับน้ำเงินกับฟ้านี่อุ้ยตกนี่สีตรงข้ามร้อนและเย็นเนี่ยตรงข้ามกันสีแดงกับสีเขียวนี่ฮะดูแล้วมันแปลกๆตาเลยใช่ไหมครับเพราะว่ามันปะทะกันประจันกันจะอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันตรงข้ามกันเนี่ยเห็นไหมฮะเราดูแบบนี้เราก็ยังดูว่าสีมันไม่ค่อย
ดูไม่ค่อยสวยงามใช่ไหมไม่ฮาร์โมนิกไม่กลมกลืนกันเพราะว่ามันคือสีตรงข้ามใช่ไหมครับเวลาที่เราใช้สีตรงข้ามเนี่ยเราต้องใช้สามเหลี่ยมสีเข้ามาทำงานร่วมอย่างเช่นเผอิญใช้สีส้มกับสีฟ้าไปปะทะกันก็ต้องลดหนึ่งแหละต้องใช้หลักสมดุลแบบไม่เท่ากันก็ต้องใช้ฝั่งใดฝั่งหนึ่งเนี่ยเยอะกว่านะครับ60-30อย่างเช่นใช้ฟ้า60สีตรงข้ามมันเป็นสีที่เขียนฮาร์โมนิกคือกลมกลืนกันยากแดงและเขียวอย่างเงี้ยกลมกลืนกันยากนะครับเพียวโดยตรงเนี่ยมันต้องทำไงครับมันต้องเบรกสีลงเบรกมันคือทำไงครับเบรกด้วยการเจือมันลงเห็นไหมเบรกสีลงหมายถึงว่าเอาสีแดงเนี่ยแล้วโดนสีเขียวเข้าไปเจือลงหน่อยเพื่อดอกมันลงนะครับไม่งั้นมันปะทะกันเพียวๆตรงๆใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นต้องใช้แล้วก็ใช้สัดส่วนที่มากกว่าเนี่ยถ้าต้องการใช้สีแดงและสีเขียวจริงเนี่ยใช่ไหมมันยังตุ่นๆกันอยู่เลยมันยังดูแปลกๆตาที่มันจะไหลหากันใช่ไหมครับก็ต้องเบรกสีแดงลงนะครับถ้าเราไปให้มันสดๆแบบเนี้ยมันก็ปะทะกันอยู่นะครับขัดแย้งคอนทราสต์กันก็ต้องถ้าเป็นนักออกแบบเนี่ยผมออกแบบผมชอบใช้พวกเนี้ยเพราะว่ามันผักจุดเด่นได้ดีใช่ไหมครับใช้ความแตกต่างและขัดแย้งเนี่ยไปผักจุดเด่นแต่ถ้าเขียนรูปจิตรกรรมเนี่ยมันใช้ยากเขียนรูปยากเช่นเอาผลส้มไปลอยน้ำทะเลอย่างเงี้ยบางทีเราก็ดูมันดูแบบไม่เหมือนของจริงเลยนะครับมันเหมือนใช้ภาพคอมพิวเตอร์กราฟิกตัดต่อไม่เนียนอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นต้องเจอสีใดสีหนึ่งกินเข้าไปในสีนั้นด้วยอย่างแรกแหละต้องดอกมันลงเขาเรียกว่าเบรกสีมันลงด้วยการเจือสีเข้าไปนะอย่างที่สองก็คือต้องใช้สีหนึ่งเข้ามาก็คือวงล้อสีแบบนี้3สีเข้ามาทำงานร่วมนะครับก็อย่างเช่นสีเขียวและสีแดงใช่ไหมครับมันอยู่แบบนี้เมื่อกี้ผมใช้สีแบบนี้มันคือ2สีแล้วเราต้องเลือกเราก็ต้องใช้อีกสีหนึ่งก็คือมันจะไปสามเหลี่ยมแบบนี้ฝั่งโทนนี้เป็นสามเหลี่ยมใช่ไหมครับหรือว่าจะมาฝั่งโทนนี้อยู่ที่เราจะเลือกร้อนหรือเย็นนะครับมันจะอยู่สองฝั่งเพราะฉะนั้นผมก็ดูว่าถ้าใช้เขียวกับแดงใช่ไหมครับนั้นต้องใช้อะไรครับม่วงเข้าไปทำงานร่วมเนี่ยม่วงน้ำเงินม่วงเข้มเนี่ยครับม่วงเข้าไปทำงานร่วมหนึ่งต้องใช้ม่วงนะตัวนี้ไปทำเงาของสีอย่างเช่นเห็นไหมมันจะเริ่มแบบดูเข้ามาให้สีมันดูกลืนตาฮาร์โมนิกมากขึ้นอย่างเช่นผมทำสีแดงอยู่ในงานคุณการเนี่ยฮะทีนี้เราก็จะเริ่มเข้าใจครับว่าผมก็สีม่วงไปทำเงาถ้ามันมีม่วงทำเงาสีแดงถ้ามีสีเขียวก็เอาม่วงไปทำเงาสีเขียวเห็นไหมมันก็ยังอยู่ด้วยกันได้แล้วเบรกสีใดสีหนึ่งลงใช่ไหมครับก็ต้องเบรกสีอะไรเบรกสีแดงสีเขียวลงก็ได้ด้วยการเอาสีเขียวเนี่ยผสมแดงเข้าไปหน่อยเป็นไงครับ3สีวงล้อเข้าไปจะเริ่มตอนแรกมันแตกต่างขัดแย้งกันมันจะเริ่มไปอยู่ด้วยกันฮาร์โมนิกมากขึ้นสีม่วงผมไปอยู่ไหนแล้วอ๋อนี่ไงเห็นไหมฮะทีนี้วงล้อของสีเขียวและสีม่วงเนี่ยตัวนี้นะครับเมื่อกี้ผมทำสามเหลี่ยมคือใช้ฝั่งม่วงเข้าไปใช่ไหมครับทีนี้มันมีสามเหลี่ยมฝั่งสว่างเนี่ยฝั่งร้อนเนี่ยก็คือเหลืองส้มใช่ไหมฮะก็ไปทำเงาสว่างได้ไหมได้เห็นไหมเอาเหลืองไปเอาอะไรเนี่ยนี่ครับมันถึงจะกลมกลืนฮาร์โมนิกเห็นไหมมันก็จะดู
ถ้าเราดูดีๆก็ใช้สัดส่วนที่น้อยกว่านะเหลืองส้มส้มเหลืองอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับไปทำเป็นตัวเคลือบเข้าไปด้วยก็ได้แบบนี้นะครับจะทำให้งานดูอยู่ด้วยกันได้นะครับสีตรงข้ามนะครับยังมันก็อยู่ด้วยกันได้นะผมดรอปสีเขียวมันลงนิดนึงเราก็ดูออกอยู่ว่าเป็นสีเขียวแต่ว่าดรอปมันลงนิดนึงเพราะว่าเบรกเขาเรียกว่าเบรกมันลงหน่อยเนี่ยแล้วก็ใช้สีม่วงไปทำเงามืดแล้วก็ใช้สีดำสุดท้ายเจาะลึกที่มันลึกสุดมืดสุดมันถึงจะเป็นไงฮะนี่คือการใช้สีตรงข้ามนะครับนี่แหละวิธีการใช้สีตรงข้ามที่ว่าใช้ยากเนี่ยแต่ถ้าเราแดงและเขียวแบบนี้เพียวๆใช่ไหมครับแล้วดันเอาดำไปทำเงาอีกเป็นไงครับแตกๆตาเลยเป็นแดงแบบนี้แล้วก็ใช้ดำทำเงาอีกนะครับมันจะเป็นไงครับงานมันจะแปลกๆตาเข้าไปใหญ่เลยนะครับเอาแล้วก็เขียวฝั่งนี้แล้วก็ดำเหมือนกันครับพวกนี้เหมือนกันใช้หลักการเดียวกันเข้าไปอย่างเงี้ยมันจะดูงานจะดูขัดแย้งค่าสายคือมันดูแล้วมันเอาขยับถึงนี่เลยนะมันดูแล้วมันอันนั้นใช่ไหมครับมันดูแล้วยังดูแปลกๆคือมันไม่ค่อยฮาร์โมนิกกลมกลืนกันเพราะฉะนั้นเราเป็นไงครับต้องจำวงล้อสีแบบนี้ได้นะครับเพราะอย่างนั้นทำงานสีผสมสีก็ไม่ได้นะครับแม่สีมันมี5สีเองนะครับพยายามท่องจำตัวนี้ให้ได้นะครับเป็นสูตรคูณคณิตศาสตร์อัตโนมัติแล้วก็ต้องรู้ว่าสีเนี่ยมันผสมขึ้นมาเนี่ยแสงสุดท้ายเนี่ยฝั่งโทนร้อนและโทนเย็นเนี่ยมันมีแสงเงาของมันคืออะไรใช่ไหมครับเห็นไหมอันนี้ต้องกลับไปดูย้อนกลับไปดูนะครับอันนี้ผมอธิบายไปก่อนแล้วก็พอมาคอมเมนต์งานนะครับมันจะนึกภาพออกไงฮะอย่างเช่นงานคุณการเห็นไหมใช้สีเขียวและสีแดงประจันโดยตรงใช่ไหมฮะพอประจันโดยตรงเป็นไงครับสีส้มและสีฟ้าคือสีตรงข้ามกันอีกมันขาดสีเชื่อมไงฮะสีประสานไงฮะมันขาดสีที่ประสานถ้าเราดูแบบนี้แดงกับเขียวปะทะกันโดยตรงสีส้มนี่ฮะสีส้มกับสีฟ้ามาอยู่ในงานมันขาดวงล้อตัวที่3ไงฮะเดี๋ยวผมจะมาเขียนลงไปให้ดูว่าเวลาสเก็ตเข้าไปเดี๋ยวมันต้องซูมภาพใหญ่มันต้องอ้างอิงพวกตัวนี้ด้วยนะครับเนี่ยก็คือตัวหลักพวกนี้นะครับก็เดี๋ยวพักเบรกก่อนครับขอทานน้ำก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะมาคอมเมนต์เห็นไหมฮะผมทำให้มันอยู่ด้วยกันได้แดงเขียวส้มม่วงเห็นไหมฮะมันต้องมีสีเนี่ยสีส้มสีฟ้าเป็นสีตรงข้ามสีแดงและสีเขียวเป็นสีตรงข้ามทำให้มันอยู่ด้วยกันได้ไหมได้นะครับทำเป็นลักษณะแบบนี้มันจะเริ่มอยู่ด้วยกันได้แล้วดูแล้วเป็นไงครับเรื่องราวเดียวกันได้นะครับมันแค่ใช้ยากมันไม่ใช่ว่ามันใช้ไม่ได้แต่มันแค่เราต้องเข้าใจที่จะใช้มันในรูปแบบของวงล้อสามเหลี่ยมแบบนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาดูวงจรสีต้องดูเป็นลักษณะสีที่มันไหลหากันแบบนี้ถ้าเราไปดูเป็นช่องที่เขาแบ่งครับโอ้ยมันไม่รู้กี่ช่องนะครับมันอยู่จนกว่าจะไม่แตกกันใช่ไหมครับเราศิลปินต้องดูเป็นลักษณะเป็นเหลือบสีไหลหากันก็จะมีไม่กี่สีเองมีส้มแดงม่วงน้ำเงินเขียวเหลืองดำและขาวคือโทนนะครับการลดค่าสีเป็นไงครับลดค่าสีที่แข็งแกร่งกว่านี่ครับอันดับอิทธิพลความแข็งแกร่งประกอบ1 2 3 4 5เห็นนะดูความอิทธิพลของมันหลังจากนั้นก็ลดค่าสีที่เข้มกว่าลงไปนะครับแล้วก็สีที่อ่อนกว่าเทียบระบายธรรมดาทับก็ได้เห็นไหมถ้าเราไม่ลดค่าสีปุ๊บจะเกิดสีที่3คือตัวนี้แดงก็ทำอะไรมันไม่ได้ใช่ไหมครับน้ำเงินแข็งแกร่งกว่าจึงต้องลดค่าสีเห็นไหมเหลืองก็ทำอะไรไม่ได้น้ำเงินแข็งแกร่งกว่าสีสุดท้ายแสงสุดของโทนสีร้อนและเย็นนะครับร้อนประกอบไปด้วยแดงส้มเหลืองม่วงแดงใช่ไหมครับโทนเย็นประกอบไปด้วยน้ำเงินฟ้าเขียวเหลืองม่วงน้ำเงินนะครับเหลืองอยู่2ฝั่งร้อนและเย็นนะครับเป็นตัวแปรถ้าดูดีๆมันอยู่ทั้ง2ฝั่งนะครับเพราะฉะนั้นอิทธิพลแม่สีควบคุมก็คือฝั่งร้อนคือแดงฝั่งเย็นคือน้ำเงินนะครับเป็นพี่ใหญ่สุดพอมาทำสีทุกสีมารวมกัน5สีเนี่ยปลายทางสุดท้ายฝั่งร้อนจะเป็นสีน้ำตาลเข้ม
ายต่ำนะครับแล้วก็เงาฮะเราเงาแสงสุดท้ายก็คือ5สีรวมกันเนี่ยมันจะมีเงาอยู่ก็คือสีน้ำตาลเข้มกับสีกรมท่าหลังจากนั้นก็เป็นไงครับสีที่ใช้ยากคือสีตรงข้ามแบบนี้อย่างเช่นแดงเขียวส้มฟ้าเหลืองม่วงเป็นสีที่ใช้ยากใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเวลาใช้ต้องเป็นไงครับเบรกสีมันลงสีใดสีหนึ่งอย่างเช่นเอาสีเขียวไปเบรกสีแดงลงเห็นไหมเบรกลงอันนี้สีแดงไปเบรกสีเขียวลงบวกกับใช้เป็นวงล้อสามเหลี่ยมนะครับแดงกับเขียวตรงข้ามกันแบบนี้เราจะเลือกฝั่งโทนเย็นมันทึบกว่าก็ทำเงามืดได้ฝั่งโทนร้อนมันสว่างกว่าก็ทำเงาสว่างได้ใช่ไหมครับดูเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้มันก็จะอยู่ด้วยกันแบบนี้ได้ก็คือแดงแล้วก็ส้มเหลืองแบบนี้ส่วนเงามืดก็เป็นม่วงก่อนแล้วค่อยเป็นดำเป็นแสงสุดท้ายสรุปก็ประมาณนี้สัดส่วนของการใช้สีเห็นไหมครับเฉลี่ยตาดูแล้วร้อนมากกว่าเย็น30ร้อน60สีกลางคือดำ10เห็นไหมมันก็ยังดูสนุกตาถ้าเป็นรูปทรงก็จัดแบบนี้ใช้สีวิ่งเข้าหากันหน่อยนะครับมันจะได้ดูเป็นเรื่องราวเดียวกันประมาณนั้นแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาคอมเมนต์งานชิ้นนี้นะครับขอพักเบรกก่อนโอเคครับ